สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของConquer Yuri's Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอัมแจ็ดนะครับผมเป็นคิวบาสีน้ำเงินนะและคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณแบนดิตนะครับผมเป็นอเมริกาสีแดงนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าบูรันนะครับผมซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ผมอยากให้เขาสลับสีกันเหลือเกินนะฮะรู้สึกว่ามันขัดใจยังไงไม่รู้นะฮะอ่ะเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันพรีแคปเจอร์นะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของสนามบินตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะแล้วฝั่งสีแดงนี่เขาเล่นเป็นอเมริกาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีช่องให้กดเลือกพลร่ม2ช่องเลยนะก็จะเป็นพลร่มที่ติดมากับอเมริกาอยู่แล้ว8คนนะฮะแล้วก็เป็นพลร่มที่ได้จากสนามบินด้วยอีกเอ้ยพลร่มของอเมริกามันจะดรอป8คนถูกแล้ว8คนนะแล้วก็พลร่มจากสนามบินเนี่ยก็จะเป็นอีก6คนนะฮะ8บวก6ได้เท่าไหร่ครับตามนั้นแหละฮะตอนนี้ฝั่งสีโอ้ฝั่งสีแดงสร้างบาแรกตรงนี้เขาจะเล่น GI Rush นะฮะไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่ามาทำลายสนามบินตรงนี้ทิ้งก่อนเลยนะครับเรียบร้อยนะแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาเล่นอะไรครับเนี่ยสร้างบังเกอร์ในบ้านแล้วทหารยัดเข้าไปเต็มที่เลยนะ5คนแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาสเกลไหมเนี่ยไม่เห็นเลยนะแล้วสีน้ำเงินนี้ดูในแมปยากมากนะฮะแล้วเขาออกฝากแท็กออกมาก่อนทำไมครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่อันนี้เทอร์โดนนะแมงมุมนะครับจริงๆปกติแมงมุมถ้าสร้างออกมาแล้วเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องสั่งให้มันไปที่ฐานศัตรูเลยนะไม่ควรที่จะหมกไว้ในบ้านตัวเองอย่างนี้นะฮะแล้วเนี่ยฝั่งสีแดงเขาก็มาแล้วนะจากทางนี้ยังไงครับมายิงบ่อน้ำมันก่อนเลยนะจังหวะนี้ส่วนตรงนี้มี GI วิ่งเข้ามานะครับตั้งปอมเรียบร้อยนะฮะมีหมาฝั่งสีน้ำเงินไม่ทันได้เข้านะฮะตายก่อนเรียบร้อยครับแมงมุมก็ตามไปนะโอ้โหส่วนตรงนี้บ่อน้ำมันยิงทิ้งเลยนะฮะระเบิดบึ้มโอเคไม่โดนดาเมจนะถือว่าอยู่ไกลกว่าระยะนะฮะก็รอดตัวไปส่วนตรงนี้โอ้โหไรโน่มาแล้วนะครับกว่าจะมาได้นะฮะไรโน่ที่ตรงนี้เอาโอเค GI โดนยิงตายแล้วก็โดนเหยียบไปนะจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าสีน้ำเงินเขาจะเห็นไหมว่าสีแดงเข้ามากองกันตรงนี้แล้วน่าจะเห็นแล้วนะฮะเพิ่งจะส่งม้าออกไปวิ่งทุยเพิ่งจะส่งม้าออกไปสเกลนะฮะนั่นแหละครับสีน้ำเงินไหลมาเลยนะจังหวะนี้เอาไรโน่มาสู้กับกริซลี่เลยนะฮะไรโน่หนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะกริซลี่มีอยู่4คันกริซลี่ยังไงก็ต้องหนีนะต่อให้จำนวนเท่ากันก็ต้องหนีนะเพราะว่ากริซลี่เนี่ยมันสู้ไรโน่ไม่ไหวอยู่แล้วนะเราก็รู้กันดีแต่ตรงนี้ฝั่งสีแดงขึ้นแบทเทิลแลบขึ้นโคโนสเฟียอย่างรวดเร็วนะครับมีการสร้างมิราจมาแล้วนะฮะ2คัน3คันนะฮะโอเคจังหวะนี้สีแดงยังไงเอ่ยมีสปายด้วยนะครับสปายนะครับปลอมเป็นทหารเกณฑ์ของฝั่งสีน้ำเงินฮะอ๋อทหารอยู่นี่นะโอเคแล้วก็เอาเข้า AFV นะครับจะไปปล่อยที่ฐานไหนเอ่ยน่าจะมาเป็นน่าจะมาเข้าโรงรถนะฮะดูทรงแล้วถ้าตามสูตรนะครับสีน้ำเงินยังไม่รู้ตัวนะฮะตอนนี้สีน้ำเงินบุกไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องถอยกลับลงมาก่อนนะเจอทั้ง Rocket Tier Grizzly Mirage สู้ไม่ไหวนะแล้ว AV อยู่ไหนอยู่นี่โอ้ต้องอ้อมมาทางด้านล่างนี้นะเข้าตรงๆนี่ยากนะครับเออแมงมุมเข้าไปยังไงครับสปายเข้าโรงรถไปแล้วเรียบร้อยนะหลังจากนี้ยานเกราะของฝั่งสีแดงนี่จะถูกเกรดออกมาโดยการประดับยศ1ยศนะฮะแต่ว่าคันนี้มันสร้างไปแล้วนะอันนี้ไม่นับนะฮะคันนี้ Weather Storm ฝั่งเสียเมืองก็ยอมแพ้ไปแล้วโอเคครับ เข้าใจได้นะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณแบนดิตฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ